ปามมี่ขอวันคร่าวๆจัดคอนเสิร์ตใหญ่ในรอบ12ปีโพสต์เดียวคอมเมนต์ถล่มไอจีบันเทิงวันที่21มิถุนายน2567 18 นาฬิกา 45 นาทีเตรียมตัวให้พร้อมปามมี่ขอวันคร่าวๆจัดคอนเสิร์ตใหญ่ในรอบ12ปีถามมิตรแท้แฟนเพลงสะดวกกันไหมคะโพสต์เดียวทำคอมเมนต์ถล่มไอจีหลังจากอินสตาแกรมของนักร้องสาวสุดฮอตปามมี่อีฟปานเจริญแทบลุกเป็นไฟเมื่อเจ้าตัวได้โพสต์ข้อความในไอจีส่วนตัวระบุข้อความว่าถ้ามี่มีคอนเสิร์ตใหญ่อยากทราบว่าจะมากันสักกี่คนคะได้กะถูกคะแต่ล่าสุดวันนี้วันที่21มิถุนายน67ปามมี่ได้โพสต์ขอวันจัดคอนเสิร์ตใหญ่ของเธอคร่าวๆแล้วระบุไว้ว่ามี่พอจะกะคร่าวได้แล้วนะคะเดือนที่จะจัดเป็นกันยายนวันที่7และ8ค่ะเรื่องสถานที่เราไปนั่งแอร์เย็นๆที่อิมแพคกันค่ะแบบนี้สะดวกไหมคะซึ่งพอโพสต์ออกไปทำเอาคอมเมนต์สนั่นอีกรอบอาทิปอมแปมนิติ1ที่ท่วนตรงไหนก็ได้ค่ะยาย่าหญิงรัฐาสะดวกมากมากคะพี่นี่ร้องประมาณกี่ชั่วโมงคะพอดีอยากเลือกรองเท้าให้เหมาะสมคล่องแคล่วกับการชมมรสพครั้งนี้ว่านธนกฤษไปด้วยครับตุ๊กกี้ล็อบคาหนึ่งที่ใกล้ศิลปินที่สุดพร้อมซื้อคะ่ะรถเมย์คนึงนิดพาลูกชายไปด้วยคะ่ะเดี๋ยวพกเก้าอี้เด็กพับได้ส่วนตัวไปเองเลยนะคะไอสรัญยูพอดีท่าเต้นที่เตรียมไว้ต้องใช้เสือประกอบการเต้นด้วยพอจะปูเสือได้โซนไหนและใช้ม้วนหน้าตอนเต้นได้โซนไหนบ้างครับรบกวนทางเจ้าภาพด้วยครับเรียกว่าได้รับการตอบรับจากแฟนๆอย่างล้นหลามทั้งแฟนๆคนในวงการและแฟนๆนอกวงการแน่ใครจะไปดูออกกำลังกายฟิตร่างกายซ้อมร้องเพลงรอเลยจ้าที่มาไอจีปามมี่อีกก้าวไกลแฉเทงบลงพื้นที่รัฐมนตรีภูมิใจไทยเยอะกว่าเขตอื่นถามเมื่อไหร่เลือกผู้ว่าราชการจังหวัดการเมืองวันที่21มิถุนายน2567 15 นาฬิกา 20 นาทีก้าวไกลอัดรัฐบาลกระจายอำนาจถอยหลังลงคลองเน็บแค่เทคนิคหาเสียงเท่านั้นถามเมื่อไหร่เลือกผู้ว่าราชการจังหวัดแฉเทงบลงพื้นที่รัฐมนตรีภูมิใจไทยเยอะกว่าเขตอื่นวันที่21มิถุนายน2567ที่รัฐสภามีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติครบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2,568 วงเงิน 3.75 ล้านล้านบาทวันที่3ซึ่งเป็นวันสุดท้ายเวลา 13 นาฬิกา 45 นาทีนายณัฐพงษ์เปรมพูลสวัสดิ์ ส.ส.กทม.พรรคก้าวไกลอภิปรายว่าตนผิดหวังกับการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลชุดนี้และคิดว่าคงไม่สามารถคาดหวังอะไรกับรัฐบาลชุดนี้ได้เรามีการตั้งเป้าหมายการกระจายอำนาจอยู่ที่ 35% ปีนี้รัฐบาลมีการประมาณการรายได้อยู่ที่ 8.4 แสนล้านบาทคิดเป็นสัดส่วน 29.07% ถือเป็นการกระจายอำนาจที่ถอยหลังลงคลองของรัฐบาลชุดนี้เพราะเมื่อเทียบกับการจัดสรรงบประมาณปีที่แล้วเพิ่มมาแค่ 0.01% เท่านั้นหรือนี่เป็นเพียงแค่เทคนิคในการหาเสียงเท่านั้นเนื่องจากตอนหาเสียงพรรคเพื่อไทยพท.เคยบอกว่าจะเพิ่มมา 35% และยังเคยบอกอีกว่าจะส่งเสริมให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่เมื่อเป็นรัฐบาลแล้วก็ไม่เห็นว่าจะมีการทำให้การเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดมีความคืบหน้าจังหวัดไหนจะนำร่องอย่างไรก็ไม่มีการพูดถึงเช่นเดียวกับพรรคภูมิใจไทยพท.ที่เคยหาเสียงไว้เช่นกันว่าสามารถแบ่งภาษีไปในบ้านเกิดเมืองนอนได้เลยโดยไม่ต้องรอให้ส่วนการแบ่งงบประมาณลงไปนายณัฐพงษ์กล่าวว่าทั้งนี้
เราจะเห็นได้ว่ากรมโยธาธิการและผังเมืองที่อยู่ในสังกัดของกระทรวงมหาดไทยที่พรรคภูมิใจไทยกำกับอยู่มีงบพุ่งแซงทุกกรมเพิ่มขึ้นจากงบประมาณปี 2567 ถึง 10% แต่เมื่อไปดูภารกิจที่กรมโยธาแล้วจะเห็นว่าในหลายโครงการชื่อโครงการไม่ได้บอกอะไรเลยและบางอย่างเป็นสิ่งที่ท้องถิ่นทำอยู่แล้วหากพรรคก้าวไกลเป็นรัฐบาลเราคงจะคิดทบทวนว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเราจะแก้ไขอย่างไรแต่สิ่งที่รัฐบาลชุดนี้ทำคือการเพิ่มงบประมาณขึ้นไปนอกจากนี้จังหวัดที่มีเขตที่มีรัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยสังกัดอยู่ปรากฏว่าบังเอิญมีโครงการและงบประมาณไปลงที่จังหวัดและเขตนั้นซึ่งเป็นงบประมาณจำนวนมากทั้งนี้พรรคภูมิใจไทยมีส.ส.เขตอยู่68คนมีโครงการไปลง55โครงการคิดเป็น 80.88% ตนจึงอดสงสัยไม่ได้ว่าที่ไม่ยอมกระจายงบประมาณลงไปให้ท้องถิ่นทำโครงการต่างๆเองเพราะหากปล่อยงบลงไปโดยส่วนกลางทำให้รัฐมนตรีสามารถช้อปปิ้งได้ตามใจหรือไม่ว่าโครงการควรไปลงที่จังหวัดไหนเขตเลือกตั้งนี้หรือไม่ผมเชื่อว่าส.ส.ที่นั่งอยู่นี้ทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลทุกคนคงน้อยใจกับโครงการที่ควรไปลงในพื้นที่ของท่านกลายเป็นลงในพื้นที่อื่นหมดจึงอยากชวนทุกคนมาช่วยกันปฏิรูประบบราชการให้ดีขึ้นให้ท้องถิ่นมีความเข้มแข็งมากขึ้นดูแลตัวเองได้มากขึ้นเพราะจะทำให้ชีวิตของประชาชนดีขึ้นด้วยและหากชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ท่านดีขึ้นท่านก็จะได้คะแนนนิยมเพิ่มขึ้นนายณัฐพงศ์กล่าวก้อยปาริชัดช็อกสูญเสียแม่แอดโฉมฉายรู้ว่าแม่ป่วยเป็นกำลังใจอาร์ตแม่คงหมดห่วงแล้วบันเทิง21มิถุนายน2567ถึง 11:18 น.ก้อยปาริชัดไพรฮิรัญช็อกสูญเสียแม่แอดโฉมฉายรู้ว่าแม่ป่วยขอโทษที่ติดตามข่าวของแม่น้อยไปขอให้แม่ไปอยู่สวงสวรรค์เป็นกำลังใจให้อาร์ตแม่คงหมดห่วงแล้วสุดเศร้าสูญเสียอีกครั้งสำคัญของคนวงการบันเทิงร่วมอาลัยนักแสดงอาวุโสแม่แอดโฉมฉายฉัตรวิไลบรรยากาศโศกเศร้าอ่านข่าวสุดเศร้าอาลัยนักแสดงอาวุโสแอดโฉมฉายฉัตรวิไลจากไปอย่างสงบในวัย73ปีโดยก้อยปาริชัดไพรฮิรัญอีกหนึ่งคนบันเทิงโพสต์ภาพครอบครัวร่วมเฟรมแม่แอดครั้งยังมีชีวิตพร้อมข้อความสุดเศร้าอาลัยการจากไปและให้กำลังใจไปยังอาร์ตพนิษฐ์นาถลูกสาวด้วยว่าเมื่อวานรู้สึกช็อกไปทั้งวันแม้ว่าจะพอรู้บ้างว่าแม่ป่วยขอโทษที่ติดตามข่าวของแม่น้อยไปแม่เป็นคนร่าเริงน่ารักแจ่มใสเป็นครูเป็นแบบอย่างในหลายๆด้านเจอแม่ทีไรจะมีอ้อมกอดอุ่นๆให้เสมอขอให้แม่ไปอยู่สวงสวรรค์อยู่ในภพภูมิที่ดีขอเป็นกำลังใจให้อาร์ตพานิชนาถชัดวินไลแม่คงหมดห่วงแล้วยังไงก็มีพี่ป้านาอารายล้อมมอบความรักให้เสมอนะจ๊ะจากครอบครัวไพรฮิรัญเครื่องหมายสี่เหลี่ยมรักแม่แอดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคุณโฉมฉายฉัตรวิไล